โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปค้นไม่ออกไปดูคือไม่รู้ใหญ่หากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจจนถึงวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่40หรือว่าเป็นเดือนที่9ที่คนออกสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับท่านที่ติดตามมาโดยตลอดก็คงพอจะจำได้นะครับว่าคนต้นเรื่องคนแรกของคนก็คือเถนคนดีที่ท่าพระจันทร์จนถึงวันนี้ก็มีคนต้นเรื่องไม่น้อยกว่า30ชีวิตแล้วนะครับที่ทั้งคุณสุทธิพงษ์และคุณประสานอาสาไปค้นมาฝากท่านผู้ชมชีวิตของพวกเขาและการต่อสู้ชีวิตของพวกเขานั้นไม่ลำพังจะเป็นความทรงจำที่งดงามในใจพวกเราชาวคนทุกคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาหลายต่อหลายคนก็คงจะเป็นความทรงจำที่ดีในชีวิตท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อ9เดือนก่อนคือคืนวันอังคารที่1เมษายนเวลา4ทุ่มตรงสำหรับใครหลายคนก็อาจจะเป็นค่ำคืนธรรมดาวันหนึ่งที่มีค่าอะไรควรแก่การจดจำแต่สำหรับทีมงานคนรวม20ชีวิตคืนวันอังคารที่1เมษายนเวลา4ทุ่มตรงคือวันที่พวกเรากำลังนั่งเฝ้าอยู่หน้าจอโทรทัศน์อย่างใจจดใจจ่อเพราะว่าเป็นค่ำคืนวันแรกที่รายการคนเริ่มต้นออกอากาศหลังจากที่ผ่านการเตรียมงานมาร่วมปีขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ห่วงเวลาที่เราคาดฝันและนั่นคือเทนจนถึงวันนี้วันที่30ธันวาคมนับว่าเป็นเวลา9เดือนเต็มนะครับที่รายการคนได้ออกอากาศมาคงไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าเป็น9เดือนของการเดินทางร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมและรายการคนที่รับหน้าที่เป็นเสมือนกับพลขับพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปบนถนนสายเดียวกันเพื่อไปค้นหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแง่มุมชีวิตจริงของคนหลายๆคนคนต้นเรื่องบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่คนค่อนประเทศรู้จักในขณะที่บางคนก็ซุกซ่อนตัวอยู่ในมุมเล็กๆที่ยากที่จะเข้าไปพบเจอบางคนก็อาจจะอยู่ใกล้กับคุณผู้ชมแค่ริมฟุตบาทในขณะที่บางคนก็อยู่บนผืนดินห่างไกลที่ยากที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนบางคนเพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง 3-4 ปีในขณะที่บางคนก็คือผู้เฒ่าวัยชราที่มีอายุมากกว่า70แต่ไม่ว่าคนต้นเรื่องคนนั้นจะเป็นใครผมเชื่อว่า9เดือนที่ผ่านมาคนต้นเรื่องหลายๆคนได้กลายเป็นคนในความทรงจำของคุณผู้ชมหลายๆท่านเช่นเดียวกันคนในคืนนี้จึงถือเป็นโอกาสพิเศษนะครับเนื่องในวันอังคารสุดท้ายของปีและในโอกาสที่รายการคนมีอายุครบ9เดือนเต็มจึงอยากชวนคุณผู้ชมกลับไปเปิดลิ้นชักแห่งความทรงจำเพื่อหวนระลึกถึงวันคืนเก่าๆที่ยังคงเต็มไปด้วยความประทับใจและความงดงามที่จะกลับไปดูว่าเพื่อนเก่าๆที่เราเคยรู้จักนั้นชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง